ไปที่จันทบุรีครับวันนี้สายแรกคุณจุไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจุไรครับครับเชิญเลยครับมีปัญหาอะไรครั้งนึงครับหลายครั้งแล้วตั้งแต่วันเกิดของคุณนั่นนะเอาครับเรื่องอะไรครับมีเรื่องอะไรครับวันนี้โทรมาก็อยากจะมาขอความช่วยเหลือหรือว่าขอความเห็นนะคะครับครับขอโทษนะคะฉันเป็นคนป่วยนะคะอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยอายุเท่าไหร่86ค่ะ86ปีป่วยเป็นอะไรอะครับป่วยมาตั้งแต่อายุ6ขวบนะคะป่วยเรื้อรังเรื้อรังมานะเอาละงั้นเข้าเรื่องเลยว่าที่โทรมานี่ต้องการให้ช่วยอะไรเชิญแล้วครับขอความเห็นเรื่องธนาคารชักเงินออกไป 32,000 เนี่ยคือฉันขายบ้านขายที่ที่กรุงเทพเพราะว่าอากาศหายใจในกรุงเทพไม่พอก็เลยมาซื้อที่อยู่ที่จันทบุรีครับแล้วก็ปลูกบ้านค่ะก็ฝากเงินไว้ธนาคารกรุงไทยพอไปถอนครั้งหลังนี้มีผู้ชายคนหนึ่งแต่ไม่รู้จักนะคะเขาบอกเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเขาจ่ายเงินให้แต่ไปจ่ายให้ข้างหลังถามเขาบอกทำไมมาจ่ายให้ข้างหลังล่ะเขาบอกข้างหน้าเงินไม่พอแล้วก็ไม่ได้นับเพราะอีกอย่างสายตาไม่ค่อยดีแล้วก็เขาอยู่ไกลมากเลยก็คิดเงินอยู่ไกลมากสายตาไม่ดีด้วยและอีกอย่างก็ไม่ได้นับเงินเพราะจะรีบกลับเอาเงินมาให้ช่างเขาแต่กลับมาถึงบ้านให้ช่างเขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว2วันถึงมาดูเงินอีกมัดหนึ่งที่ยังอยู่หมื่นหนึ่งครับนับดูแล้วเหลือแค่ 7,000 ขาดไปเท่าไหร่ฝึก 50,000 เบิก 25,000 ไอ้ 250,000 ครับขาดไป 2,000 ก็เลยย้อนกลับไปถามเขาแต่เขาก็ดีพูดจาดีเขาบอกเขาเป็นรองผู้จัดการครับบอกว่าเขาก็เอาใบอะไรนะมาให้ดูครับไอ้เราก็ดูไม่เห็นหรอกแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยแต่ก็ในคิดในใจว่าเอ๊ะจะเอาเรื่องดีไม่เอาเรื่องดีแล้วเขาเรื่องแล้วก็เราก็ไม่ค่อยสบายด้วยไปมาในลำบากมากเดี๋ยวนะป้านะป้าป้าจุไรค่ะคือแล้วพอไปทวงเขานี่เขาปฏิเสธหรือเขายอมรับเขาปฏิเสธค่ะเขาบอกว่าเขาเอาอะไรนะเขาเรียกอะไรที่ครับเอาอย่างนี้ครับป้าครับป้าอะไรคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะป้าเองก็คือข้อเท็จจริงมันไม่แน่ใจนะครับป้าก็ไม่แน่ว่ามีใครเอาเงินของป้าไปเอาให้เงินป้าจ่ายเงินป้ามาไม่ครบจริงหรือเปล่าเนี่ยนะมันต้องพิสูจน์กันทีนี้การที่ป้าอายุตั้ง86แล้วไปติดต่อธนาคารแล้ววันที่ไปเนี่ยไปคนเดียวหรือไม่มีญาติไปด้วยหรือค่ะไปคนเดียวทุกครั้งเลยค่ะอันนี้แหละนะครับต่อไปอย่าไปคนเดียวคนจะต้องมีญาติที่ไว้ใจได้ในไปด้วย ก็ไม่มีญาติที่ไหนนี่ค่ะอ๋อไม่มีญาติอีกทีนี้ผมคิดว่าถ้าป้าแน่ใจนะถ้าป้าแน่ใจว่าป้าได้รับเงินจากธนาคารมาไม่ครบเนี่ยนะครับไม่ใช่ไปตกหล่นในระหว่างทางหรือว่าไปอยู่ที่บ้านแล้วช่างเชิงชักออกไปจังหวัดไหนก็ไม่รู้ถ้าป้าบอกไม่ล่ะครับเงินได้มาแน่ใจว่าได้ไม่ครบมาจากธนาคารเนี่ยอันนี้ป้าควรจะไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่โรงพักก่อน
ไม่ได้แจ้งหรอกค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องแจ้งป้าครับป้าฟังผมนะป้าฟังนะมาป้าโทรมาปรึกษาไงป้าต้องฟังแล้วล่ะผมจะไม่พูดต่อแล้วนะเพราะว่าข้อที่จริงมันต้องอยู่ที่ป้าแล้วล่ะว่าป้าไปถอนเงินแล้วได้ไม่ครบเนี่ยเงินมันหายไปในจังหวะไหนนะครับผู้ช่วยผู้จัดการที่ว่าหรือเปล่าถ้ายังไงเนี่ยคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงอย่างป้าพูดว่าป้าไปถอนเงิน 250,000 แล้วได้ไม่ครบแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของแบงก์เอาไปเนี่ยคนอย่างนี้มันไม่ควรจะอยู่ทำงานที่ธนาคารต้องเอาเข้าคุกมันจะไปทำกับคนอื่นอีกคนแก่อื่นอีกคนอื่นอีกต้องเอาเข้าคุกป้าอย่าเอาตัวรอดคนเดียวเหมือนเป็นขโมยอยู่ในธนาคารเลยใช่พวกคุกนี่มาเลยคนแก่มางงเงินตาก็ไม่ดีเนี่ยพาไปข้างหลังเลยอย่างนี้นะครับมันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่แหละในธนาคารน่ะอยู่ที่ป้าจะแจ้งความไหมเขาเอากล้องวงจรปิดมาให้ดูก็ป้าก็ไม่รู้เรื่องหรอกอย่างน้อยที่สุดนะป้านะถ้าป้าแจ้งความไว้ก่อนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้ผู้จัดการสาขาได้รู้ถ้าเป็นคนระดับผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าที่แจ้งความไว้ก่อนป้าครับเพื่ออย่างน้อยที่สุดก็ให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ครับไม่งั้นก็ได้แค่บ่นนะป้ามันช่วยอะไรไม่ได้เลยอ๋อแล้วมันนานแล้วแจ้งได้หรือไงคะกี่ปีแล้วอ่ะกี่เดือนแล้วเมื่อเท่าไหร่แล้ววันที่28ปี63อ่ะโอ้โหพอครับป้าครับเลิกคุยทั้งนั้นนะป้านะไม่คุยแล้วนะป้านะทําผ่านมาขนาดนั้นแล้วนะครับอายุคงอายุความนะป้านะใช่เอาว่าเอาพูดใหม่พูดไปข้างหน้าว่าต่อไปนี้จะไปติดต่อเนี่ยเวลาจะถอนอย่าถอนเยอะนะครับแล้วก็นับให้แน่ชัดให้แน่ใจนับต่อหน้าคนอย่าไปทำอยู่ข้างหลังไม่มีใครเห็นนะครับไม่ต้องรีบติดต่อธนาคารเพราะว่าเขาเรียกให้ไปทำแล้วก็ปกติธรรมดาก็เบิกข้างหน้าเขาไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้แต่มีครั้งนี้เท่านั้นเองค่ะครับเอานะผมคุยกับป้าตามนี้นะป้านะดูแลสุขภาพนะครับค่ะสวัสดีครับอยากจะทราบว่าถ้าหากว่าเขาไปทำกับคนอื่นอีกจะได้ทำยังไงถึงนั้นจะโทรมาถามคุณถนอมก็ต้องแจ้งความแหละ คือจะไปทำกับคนอื่นเนี่ยต้องแจ้งความแหละเอาละครับป้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ